สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวชุดชงกาแฟของอีเกียกันนะครับอันนี้ผมซื้อมา2แบบนะครับแบบแรกก็เป็นแบบกรองนะครับก็จะเป็นกรวยนะฮะแล้วก็มีตัววางไว้บนถ้วยนะครับนี่มีฐานนะครับสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็บิดเข้าไปนี่ครับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นกรวยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกรวยที่กรองกาแฟอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรูที่ละเอียดมากๆนะครับนี่คืออันแรกนะครับอันที่สองเป็นเหยือกชงกาแฟแบบ French Press นะครับซึ่งตัวนี้นะครับกาแฟที่จะต้องที่เอามาชงเนี่ยต้องเป็นกาแฟบดแบบไม่ละเอียดนะครับกาแฟที่เป็นแบบนี้นะครับชงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องบดกาแฟนะฮะเดี๋ยวผมคงต้องไปซื้อเครื่องบดกาแฟใหม่อันนึงนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้ตัวกรองกาแฟกันนะครับอันนี้กาแฟที่ผมใช้นะครับก็เป็นกาแฟที่ได้มานานแล้วนะฮะไม่รู้หมดอายุยังนะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ20กรัมนะเดี๋ยวผมจะตักใส่นะ20กรัมก็คือ2ช้อนโต๊ะนะครับจะใส่น้ำประมาณ300 ml นะครับได้ตรงนี้แล้วนะฮะนี่ครับเป็นกาแฟนะครับจากนั้นเราก็เอามาวางก็เดี๋ยวเอาน้ำร้อนมาเทใส่นะครับน้ำร้อนรอสักครู่หนึ่งให้มันเดือดก่อนแล้วผมใช้กาต้มน้ำของเสี่ยวหมี่นะครับนะโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับเดือดปุดๆเลยเราก็เอามาเทใส่เชื่อเลยนะครับก่อนใช้ตัวกรองกาแฟเป็นถุงชามาตั้งนานนะครับแล้วก็เดินอีเกียมาทั้งหลายรอบนะฮะหลายปีนะครับไม่เคยสนใจตัวกรองกาแฟตัวนี้เลยนะครับที่ไปเห็นนะครับก็คือเขาวางอยู่ตรงชุดครัวครับผมวางอยู่ตรงชุดครัวก็เลยลองเดินมาดูนะครับโอเคอันนี้ก็จะประมาณ300 ml นะครับเดี๋ยวเราอาจจะลองกรองเพิ่มนะครับจากแก้วยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแก้วตรงนี้นะครับมาลองดูนะฮะชึบอึ๊บแล้วก็ใส่น้ำลงไปกรองเพิ่มนะครับโอเคตอนนี้น้ำมันน่าจะเต็มนะครับเดี๋ยวเราเอาเปลี่ยนแก้วจริงถ้าจะมี2เหยือกน่าจะเวิร์กนะครับเติมอึ๊บชึบโอเคน้ำมันก็จะค่อยๆไหลลงมานะครับโอเคน่าจะพอแล้วนะแต่มันก็จะมีกากกาแฟอยู่นี่ครับนี่ฮะที่มันทะลุผ่านออกมาได้นะครับอาจจะต้องมี
ในส่วนของกระดาษหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองชิมนะฮะนี่นี่เป็นแก้ว2ชั้นนะครับมันนั้นจะไม่ร้อนเลยนะครับทั้งที่ควันฉุยอย่างนี้โอเคเลยนะรสชาติดีมากเลยนะฮะโอ้โหที่ช่องกาแฟแบบนี้เวิร์กมากนะครับจริงไม่ต้องใช้เครื่องชงกาแฟโดเช่กุสโตที่เคยรีวิวไว้ยังได้เลยนะครับอันนั้นเปลืองนะฮะแต่โดเช่กุสโตเราก็จะได้รสชาติที่เขาทำมาให้แล้วนะครับก็สะดวกครับไม่ต้องคิดอะไรมากมันสำเร็จรูปเลยฮะแล้วก็สวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับชึบให้ดูนะครับหกเลยเลอะเทอะนิดหน่อยนี่คือผลงานนะครับกาแฟกาแฟอร่อยนะครับกาแฟอร่อยคาปูชิโน่ไม่ใช่เอสเพรสโซ่เลยนะครับระดับเอสเพรสโซ่เลยนะครับโอเคเลยนะเยี่ยมเลยนะครับแล้วดูตรงที่มันกรองนะครับก็ดึงออกมาเห็นไหมฮะมันก็มีน้อยมากที่จะหลุดออกมานะครับก็โอ้โหนะครับส่วนที่มันหลุดออกมาจริงๆก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นเศษอยู่ข้างล่างนะฮะนี่ครับมันก็มีกาแฟนะครับนี่ครับเป็นคราบหลุดออกมาบ้างนะครับก็ราคาไม่แพงครับเดี๋ยวลิงก์ตัวนี้ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ชอบชงกาแฟดื่มเองนะครับเป็นกาแฟสดนะฮะมาซื้อได้ราคาก็ไม่แพงมากนะครับมาชงกินเองได้เลยนะครับเป็นเหมือนกาแฟดริปครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ